เรียนสูตรอาหารใหม่นะครับเป็นผสมมันสีม่วงนะครับรำพรผสมมันสีม่วงให้กินนะครับแล้วก็อาหารไก่เล็กผสมไปด้วยนะครับก็นี่เลยดูชุลมุนนะครับนี่ครับใครได้เศษมันก็วิ่งตัวที่ยังนอนก็นอนอยู่ในรังยังไม่ออกมาให้อยู่ในรังตัวไหนที่ออกมาก่อนก็กินก่อนหมอชุลมุนอันนี้ก็เปลี่ยนสูตรอาหารนะครับใครได้มันชิ้นใหญ่ต้องวิ่งวันนี้ก็มาเปลี่ยนอาหารนะครับเนื่องจากอาหารมันแพงขึ้นเลยต้องเปลี่ยนเป็นรำอ่อนผสมน้ำแล้วก็ผสมข้าวเหลือแล้วก็มันสีม่วงเศษๆนะครับมันต้มแล้วนะครับก็เอามาบดเป็นเนี่ยครับเอามาบดก็จะเป็นแบบนี้ครับผสมก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เขาเก็บกินมันก่อน เขาเก็บกินมันก่อนเมื่อกี้ลืมทำสูตรให้เพื่อนดูนะครับก็มาผสมกันแล้วผสมน้ำนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคล้ายๆกับแป้งที่เรานวดนะแต่เขากินนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้วิ่งแย่งมันกันเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูนะครับดูแล้วก็เพลินดีนะครับเนี่ยชุลมุนโอ้คลื้นๆนะครับกินเสร็จก็ไปกินน้ำ